8เทพอสูรมังกรฟ้าพี่น้องพรรคกระยาจกทุกท่านหากว่าทุกท่านยังเห็นแก่ที่เฉียวฟงเคยสร้างความดีความชอบให้กับพรรคกระยาจกไว้บ้างกรุณาช่วยเฉียวฟงดูแลความปลอดภัยของแม่นางจูด้วยน้องเฉียวฟงไม่ต้องห่วงนะข้าจะต้องขอร้องท่านหมอเสี่ยช่วยรักษาแม่นางจูให้หายดีหากว่าแม่นางจูมีอันเป็นไปแล้วก็ข้าก็จะยอมเชื่อขอฆ่าตัวตายเพื่อชดใช้น้องเฉียวโดยไม่ผิดคำสัญญาดีเมื่อพี่ปายพูดออกมาเช่นนี้เฉียวฟงก็นอนตายตาหลับน้องเฉียวเล่าของเจ้าเราสองพี่น้องดื่มหายเดียวกันได้ดื่มน้องเฉียวข้าจะดูแลอาจูอย่างดีแม่นางอาจูน้องเฉียวหากปะทะกันขึ้นมาเจ้าไม่ต้องออมมือต่อให้ข้าต้องตายในมือของเจ้าก็นอนตายตาหลับแล้วใช่แล้วน้องเฉียวจะฆ่าก็ฆ่าให้สะใจไปเลยจะตายก็ต้องตายอย่างองอาจกล้าหาญอย่างมากก็ชาติหน้าเราค่อยมาเป็นพี่น้องกันใหม่ใช่ผู้โสทั้งสี่สง่าผ่าเผยกล้าหาญชาญชัยได้เป็นพี่น้องกับพวกท่านถือเป็นบุญวาสนาของเฉียวฟงพวกเราดื่มเหล้าตัดความสัมพันธ์กันละวันนี้เฉียวฟงกับผู้กล้าทุกท่านสู้กันตายไปข้างหนึ่งเข้ามาเลยเขาดื่มตั้ง40กว่าหาย
ใกล้จะเมาแล้วนี่เราก็ไปดื่มกับเขาหน่อยรอเขาเมาแล้วก็จะลงมือง่ายขึ้นงั้นก็ได้ข้าก่อนเจียวฟงข้าขอดื่มกับเจ้าที่ข้าดื่มเหล้ากับผู้กล้าทั่วแผ่นดินเพื่อยุติบุญคุณความแค้นในอดีตให้หมดข้าไม่มีความสัมพันธ์กับเจ้าคำชี้แนะจากสองจอมยุทธตระกูลโยข้าขอสู้เคียงข้างท่านงั้นลุยเลยลุยเสังหารเจ้านี่ซะได้เพื่อเราสามคนจะได้อยู่ด้วยกันอย่างสันติเราสามคนลุยพร้อมกันขึ้นแห่งยังสีกิ้วรับไปยังมีใครเข้ามาอีกไหมอามิตาพุทวัดพันลิมามาไอ้ซื้อเมื่อฟงกับเหลียวอยู่ร่วมโลกกันไม่ได้เรามากำจัดชาวชิตันเหลวสามคนนี้ลุยพี่เฉียวเจ้าฟงเจ้าข้าชดใช้ให้พวกท่านแล้วความเป็นพี่น้องขาดสะบั้นลงย่าเฮ้ยมังกรบินเถิดฟ้ามังกรข้าพวกเฮ้ยยัยโย
ท่านพ่ออาจารย์จบท่านพ่อหลบไปโล่อยู่คนอยู่โล่สลายคนตายช่างน่าอับอายจริงๆข้าไม่มีหน้าที่จะอยู่บนโลกนี้ต่อไปแล้วท่านพ่อท่านพ่อทำไมท่านทิ้งข้าไว้คนเดียวอ่ะอาจารย์ท่านพ่อป้าเถินข้ามันซะใหญ่เท่ามาแล้วจะไม่เป็นไรนะพี่เชียวนี่เหรอใครกล้าแต่ต้องอาจูข้าจะฆ่ามันเอาไงกล้าไหมอาจูเฉียวฟงพลังของนางใกล้จะหมดแล้วเจ้ารีบถ่ายพลังให้นางเถอะหาว่านางหมดลมหายใจอย่าว่าแต่ข้าเลยต่อให้เทวดาก็ช่วยนางไม่ได้พี่เชียวท่านอย่าสนใจข้าถ้าท่านถ่ายทอดพลังให้กับข้าพวกเขาจะโจมตีท่านท่านรีบไปเถอะไม่งั้นเราจะไม่รอดสักคนรีบไปสิรีบไปแต่ดีดีมีแต่ท่านหมอเสี่ยที่ช่วยเจ้าได้อาจูเจ้าจะต้องไม่เป็นไรท่านหมอเสี่ยตอนนี้มีแต่ท่านเท่านั้นที่ช่วยแม่นางอาจูได้เฉียวฟงยอมรับปากท่านทุกเรื่องไม่เห็นจะยากเลยก็เพียงเจ้าจัดการตัวเองหนึ่งชีวิตแลกหนึ่งชีวิตหนึ่งชีวิตแลกหนึ่งชีวิตจิ๋วฟงต้องแบกรับความผิดข้าพ่อแม่ข้าอาจารย์ในสายตาของพวกท่านข้าเป็นคนที่สมควรตายอยู่แล้วที่จิ๋วฟงมาวันนี้ไม่คิดจะรอดกลับไปได้เฉียวฟงรับปากท่านไม่พี่เฉียวอาจูพี่เฉียวอาจูยอมตายพร้อมท่านแต่จะไม่ยอมเห็นท่านตายเพื่อข้าหากท่านทำอย่างที่พวกเขาบอกอาจูจะผูกคอตายตามท่านไปอาจูพูดได้ทำได้นะอาจูจะทำเพื่ออะไรเหรอเฉียวฟงสมควรตายอยู่แล้วนะไม่พี่เฉียวฟงไม่ว่าพวกเขาจะใส่ร้ายท่านเหยียดยามท่านในสายตาของอาจูท่านคือวีรบุรุษยืนหยัดคู่ฟ้าดินตลอดไปหากว่าท่านตายอาจูจะขอตายตามท่านไปอาจูพี่เฉียวฆ่าคนนี้ซะเฉียวฟงจะต้องรับผิดฆ่าตัวตายห้ามทำอะไรอาจูนะจะไม่มีสิทธิ์มาพูดเช่นนี้อาจูยังไงก็ตามพวกเขาไม่ยอมปล่อยละไหนๆก็ต้องตายแล้วพี่เฉียวคนนี้จะตายเป็นเพื่อนเจ้าดีๆฝนตกเฮ้ยมาจากที่แดดเนี่ยเปลี่ยนเลยเดี๋ยวมีฟ้าผ่านั่นไงแลบมาแล้วจะรู้ได้ยังไงรู้สิข้าพยากรณ์เก่งนั่นอย่าพูดบ้าข้าจะส่งเจ้าเองเฮ้ยเฮ้ยไปส่งเขายังไงนะมีดาบเฮ้ย
โอ้โหจับหัวพระเลยกลยุทธ์ของข้ามาจากวัดโซลินข้าสำนึกบุญคุณพญาข้าหลวงจีนของโซลินวันนี้เฉียวฟงต้องตายอยู่แล้วข้าจะปล่อยท่านไปเฮ้ยโอ้โหจะไม่รีบปล่อยไปแล้วเขาเล่นถีบไปข้าเฉียวฟงยึดมั่นคุณธรรมรักษาความสันติในยุทธภพปกป้องความสงบให้ต้าส่งวันนี้ข้ากับข้าจอมยุทธผู้กล้ามากมายอาจูได้ตายพร้อมกับท่านแค่นี้ก็ตายตาหลับแล้ววันนี้เฉียวฟงจะคืนความสงบให้ยุทธภพผมไม่ต้องคงมีการตายอีกแล้วขอบคุณที่ช่วยชีวิตไม่ทราบว่าท่านเป็นใครขอให้ผู้มีพระคุณได้ให้เฉียวฟงดูโฉมหน้าที่แท้จริงหน่อยในถ้ำมีอาหารแห้งมีเหล้าพอให้เจ้ากินไปครึ่งเดือนเจ้าพักฟื้นที่นี่ให้ดีๆไม่มีใครตามหาเจ้าพบขอบคุณผู้มีพระคุณเฮ้ยผู้มีพระคุณเฮ้ย
ขณะเจ้าบาดเจ็บยังรับมือข้าได้20กระบวนท่าบรยุทธ์ของเจ้าสูงส่งมาแต่เจ้ากลับเป็นคนโง่เขลาสินดีข้าไม่ควรจะช่วยเจ้าขอบคุณผู้มีพระคุณเจ้าโง่คนนี้เจ้ามีวรยุทธ์ล้ำเลิศไร้ผู้เทียมทานแต่กลับเอาชีวิตไปทิ้งเพื่อแม่นางคนหนึ่งที่เพิ่งจะรู้จักกันไม่นานนางไม่ใช่ญาติของเจ้าไม่มีอะไรกันและนางก็ไม่ใช่หญิงงามแห่งยุคนางเป็นเพียงบ่าวไพร่ชั้นต่ำคนหนึ่งเท่านั้นในโลกนี้ทำไมถึงมีคนโง่อย่างเจ้าได้นะท่านพูดถูกต้องแล้วสั่งสอนก็ถูกต้องแต่แม่นางอาจูกับเฉียวฟงมีหัวอกเดียวกันและมีนางคนเดียวที่ยอมเชื่อถือเฉียวฟงเฉียวฟงซาบซึ้งน้ำใจยอมร่วมเป็นร่วมตายกับแม่นางอาจูโดยไม่เสียดายชีวิต ร่วมเป็นร่วมตายร่วมเป็นร่วมตายเด้เด้เจ้ามีความจริงใจเช่นนี้ข้าชอบมากนิสัยของคนน่ะเปลี่ยนไม่ได้หรอกแต่เจ้าต้องเก็บชีวิตไว้ให้ดีๆไปทำเรื่องที่เจ้าสมควรทำท่านพ่ออาจารย์พุทธะสู่สุคติเถอะเฉียวฟงจะฆ่าท่านพ่อฆ่าอาจารย์ฆ่าตายทำให้บ้านฆ่าแตกสลายวันหน้าข้าต้องฆ่าเจ้าให้ได้ชำระความแค้นสักวันหนึ่งข้าโยทันจือจะต้องแก้แค้นข้าจะต้องแก้แค้นเธอก่อนยี่หนูบอกมาเร็วคนชุดดำที่ช่วยเฉียวฟงไปนั้นเป็นใครถ้าเจ้าบอกข้าจะให้เจ้ากินยากินสิกินยาแล้วเจ้าก็รักษาชีวิตไว้ได้แล้วยังไปพบพี่เฉียวของเจ้าได้จะรีบบอกมาถ้าเจ้าไม่ยอมพูดอย่าหาว่าเราใจร้ายนะคนชุดดำคนนั้นก็คือคนชุดดำยังไงล่ะเจ้ายังกล้าเล่นเล่นกับข้าเหรอนี่แม่นางอาจูข้าว่าเจ้าบอกมาเถอะไม่อย่างนั้นเนี่ยคนที่ลำบากคือเจ้านะคนชุดดำคนนั้นแรกๆเขาฝึกวรยุทธ์บนเขาคุนลุนต่อมาก็ไปฝึกที่ทะเลตงไห่ต่อมาอีกทีนึงก็เฮ้ยเจ้าพูดเรื่องนี้มาหลายรอบแล้วนะอย่าปิดบังอีกเลยรีบบอกมาคนชุดดำนั่นเป็นใครเขาเป็นอะไรกับเฉียวฟงอ๋อเป็นอะไรกันน่ะเหรอก็เป็นอาจารย์ของอาของเขาไม่ใช่สิเป็นอาจารย์ลุงก็ไม่ใช่เหมือนจะเป็นอาจารย์ปู่นะเจ้าอย่าพูดเลวร้ายอะไรอีกดูเหมือนว่าเจ้าไม่เห็นลงศพไปหลังน้ำตานะเรื่องที่พวกเจ้าให้ข้าพูดข้าก็พูดหมดแล้วข้าป่วยหนักขนาดนี้แล้วก็ไม่ให้ข้ากินยาทำให้ข้ามึนหัวทั้งวันไม่มีสมาธิเวียนหัวจังเลยอะงั้นข้าจะค่อยๆกรีดหน้าเจ้าทีละนิดให้เจ้าฟงเห็นเจ้าแล้วก็อยากจะอาเจียนดูสิเจ้ายังกล้าพูดเลวไหลอีกไหมเอาล่ะข้าพูดก็ได้เขาคือหมาต้าหยวนวังเจียนทงคือเสียนไปใต้ซือเออเขาอยู่นั่นเขาอยู่นั่นอยู่นั่นไงเข้ามาแล้วเข้ามาแล้วเข้ามาแล้วจะอย่ากล้าพูดเลวไหลอะไรอีกฮะ
ข้ารู้ว่าหมาต้าหยวนถูกใครฆ่าก็คือเจ้าและเจ้าด้วยไม่เจ้าจะพูดเหลวไหลนะมีอีกนะเสียนไปใต้ซื้อก็ถูกพวกเจ้าฆ่าไม่นะเอาแล้วเจ้าอย่าบีบให้นาพูดเหลวไหลอีกนาพูดพวกเจ้าแบบเนี้ยจะพอใจแล้วสิท่านหมอเสี่ยอาการป่วยของอาจูรุนแรงมากจริงๆถ้าอย่างนั้นท่านก็พานางกลับไปรักษาที่บ้านเถอะผัวโสปายท่านให้ข้าช่วยนางเหรอเหมือนว่าท่านจะรักษาคำสัญญาที่ไม่ต่อเฉียวฟงนะท่านหมอเสี่ยขอเพียงท่านช่วยรักษาแม่นางอาจูได้ข้ายินดีถ่ายทอดเคล็ดวิชาบิดหักจับทั้ง7ท่าให้กับท่านถือเป็นการตอบแทนท่านคิดว่ายังไงงั้นเหรองั้นข้าต้องทบทวนหน่อยละนิสัยของคนน่ะเปลี่ยนไม่ได้หรอกแต่เจ้าต้องเก็บชีวิตไว้ให้ดีๆไปทำเรื่องที่เจ้าสมควรทำคนชุดดำนั้นเป็นใครกันแน่ทำไมเขาต้องช่วยข้าด้วยและทำไมต้องพูดกับข้าแบบนั้นยังไงก็ตามข้าต้องกลับไปสำนักจี้เสียนอีกครั้งข้าทิ้งอาจูไว้คนเดียวไม่ได้บอกว่าจัดชุมนุมผู้กล้าทำไมไม่มีใครสักคนเลยล่ะหรือว่าเรามาช้าไปท่านลุงขอสอบถามท่านหน่อยสำนักจี้เสียนจะจัดงานชุมนุมผู้กล้าใช่ไหมจบแล้วจบแล้วจบกันแล้วจบการชุมนุมแล้วเหรอจบแล้วและตายกันหมดแล้วจบแล้วจบกันหมดแล้วงั้นพี่ชายข้าเฉียวฟงมาที่นี่หรือเปล่าเขาคงไม่เป็นไรใช่ไหมเฉียวฟงฮะใช่เฉียวฟงน่ะเขาเป็นไงบ้างเขาเป็นคนข้าจะเป็นอะไรได้ล่ะนายท่านทั้งสองของข้าต้องตายในมือของเขาจนถึงตอนนี้ยังไม่รู้ว่าคุณชายอยู่ไหนเหลือเพียงพ่อบ้านเก่าอย่างข้าเฝ้าบ้านคนเดียวจะหาเฉียวฟงไปตามหาที่อื่นเถอะคุณชายต้วนพี่เฉียวไม่เป็นอะไรหรอกเจ้าไม่ต้องเป็นห่วงที่เนี้ยเพิ่งเกิดการต่อสู้อย่างดุเดือดเราไม่ควรจะอยู่นานเขาว่าเรารีบไปกันเถอะเขาไม่เป็นไรข้าก็วางใจเอาละเราไปกันเถอะอามิตาพุทธอะไรกันเนี่ยท่านตามมาได้ยังไงเนี่ยใต้ซื้อเห็นท่านไม่เป็นอะไรแล้วก็หมดห่วงแล้วล่ะใช่แล้วใช่แล้วพวกเจ้ากล้าร่วมมือกันหลอกข้าวันนี้ถ้าข้าไม่สั่งสอนพวกเจ้าซะหน่อยก็คงไม่รู้ว่าข้ามีเมตตามากน้อยแค่ไหนเฮ้ยคุณชายตู้จะไม่เป็นไรนะหากไม่ใช่เพราะข้าดวงแข็งคลายจุดได้ในช่วงเวลาคับขันคงต้องตายเพราะเจ้าแล้วก็เจ้าด้วยยายหนูคนนี้ข้าก็ต้องสั่งสอนไม่ต้องหวังเฮ้ยพี่ใหญ่ท่านเองลงเลยจอมยุทธ์ท่านนี้คือขร้อยเฉียวฟงเจ้าเองเหรอเฉียวฟงเหนือเนี่ยในที่สุดวันนี้ข้าจิวหมอจื้อก็มีโอกาสได้พบกับเฉียวฟงเหนือที่โด่งดังในยุทธภพจงหยวนที่แท้ใต้ซื่อก็คือจิวหมอจื้อท่านราชครูแห่งถูปอข้าเฉียวฟงอยากพบท่านมานานแล้วช่วยชี้แนะข้าด้วยแล้วกันเข้ามาเฮ้ย
18ฝ่ามือพิชิตมังกรสมคำล่ำลือจริงๆอาตมาได้มีโอกาสประลองกับเฉียวฟงเหนือถือว่ามีบุญวาสนาแล้วใต้ซือล่วงเกินแล้วข้าเชื่อว่าในยุทธภพนี้คนที่สามารถต่อสู้กับข้าอย่างสูสีคงมีไม่กี่คนวันนี้พอแค่นี้ก่อนเอาละแล้วเราไว้พบกันใหม่ใต้ซือเดี๋ยวก่อนน้องชายข้าตุนอี้อายุน้อยไร้เดียงสาหวังว่าท่านเจนแก่หน้าของข้าเฉียวฟงไม่ถือสาเขาอีกเจ้าอีกแล้วเหรอท่านพ่อบ้านข้าขอถามหน่อยแม่นางอาจูที่บาดเจ็บที่ข้าพามาเนี่ยยังอยู่ที่นี่หรือเปล่านางถูกท่านหมอเสี่ยพาไปแล้วถูกท่านหมอเสี่ยพาไปแล้วขอถามท่านตอนที่นางไปอาการนางเป็นยังไงข้าไม่ใช่หมอจะรู้ได้ยังไงท่านพ่อบ้านเดี๋ยวพี่ใหญ่นี่เมื่อท่านหมอเสี่ยถูกขนานนามว่าเป็นหมอเทวดาคิดว่าอาการป่วยของพี่อาจูคงไม่เป็นอะไรมากท่านไม่ต้องห่วงหรอกนะนั่นสิตอนนี้ฟ้าใกล้มืดแล้วไม่สะดวกที่จะรบกวนเขาอีกอ๋อก็จริงนะข้าว่าเราไปหาลุงเตรียมพักกันก่อนดีกว่าท่านครับเตียงเดียวหมดเหลือเตียงคู่แม่นางหวังเราเดินทางมาหลายวันแล้วและยังถูกหลวงจินจิหมอจื้อจะไปทรมานเจ้าคงเหนื่อยมากแล้วงั้นคืนนี้เจ้าก็พักผ่อนให้เต็มที่นะขอบคุณที่คุณชายตุ้นเป็นห่วงว่าแต่เจ้าโดนฝ่ามือของหลวงจีนนั่นเป็นอะไรหรือเปล่าข้าไม่เป็นไรอย่าห่วงเลยน่าเสียดายที่ไม่สามารถช่วยเจ้าตามหาพี่ชายพบหลายวันนี้พี่ชายข้าคงมีธุระอื่นถ้าต้องขอบคุณคุณชายตุ้นด้วยไม่ต้องหวังไม่ต้องเกรงใจข้าหรอกเขาคือคนที่เจ้ารักและยังเป็นมุหยงใต้ที่คู่กับพี่ใหญ่ข้าเฉียวฟงเหนือข้าก็อยากจะพบคุณชายมุหยงท่านนี้ที่มีชื่อเสียงโด่งดังในยุทธภพเหมือนกันพี่ชายข้าเก่งทั้งบุญทั้งบูข้าเชื่อว่าสักวันพวกเจ้าจะเป็นเพื่อนสนิทกันแม่นางหวังนี่ก็ดึกมากแล้วรีบไปพักผ่อนเถอะอาจูหวังว่าท่านหมอเสี่ยจะไม่โกรธแค้นเจ้าเพราะเรื่องของข้าหากว่าเจ้ามีอันเป็นไปจะทำให้ข้าต้องเสียใจไปตลอดชีวิตพี่ใหญ่ไม่เป็นไรหรอกท่านไม่ต้องห่วงนะแม่นางอาจูจะต้องไม่เป็นไรอย่างแน่นอนขอให้เป็นอย่างที่เจ้าพูดมาเราสองพี่น้องไม่ได้พบกันระยะหนึ่งแล้วดื่มเป็นเพื่อนข้าหน่อยข้าเห็นว่าพี่ใหญ่ไม่เป็นอะไรรู้สึกดีใจเป็นพิเศษครั้งก่อนตอนที่ดวลเล่ากับพี่ใหญ่นะข้าเล่นโกงครั้งนี้เราไม่มาไม่เลิกลาดีดื่มดื่มนี่น้องชายเจ้าดื่มเป็นเพื่อนข้าเนี่ยข้าก็ดีใจมากแล้วอย่าฝืนตัวเองไปเลยไ
ไม่เป็นไรหรอกไม่เป็นไรได้พบพี่ใหญ่ข้าในใจมากพอเล่าเข้าไปในท้องกลับรู้สึกสบายเลยฮะอ๋อจริงสิทำไมไม่เห็นแม่นางหวังล่ะอ๋อข้าเพิ่งส่งนางเข้าไปพักผ่อนนะช่วงที่ผ่านมานางต้องตามหาพี่ชายของนางไปทั่วเหน็ดเหนื่อยมากแล้วล่ะแม่นางหวังคนนี้มีความจริงใจต่อพี่ชายของนางมากนะพี่ใหญ่ท่านคิดอะไรอยู่ล่ะข้าคิดถึงอาจูนะช่วงที่ผ่านมาข้าได้อยู่กับนางข้ารู้สึกว่านางน่ารักมากเลยบางครั้งก็เอาใจเก่งแต่บางครั้งก็ทำตัวแปลกๆพี่ใหญ่ท่านพูดถึงแม่นางอาจูแม้แต่ตาของท่านยังยิ้มได้เลยนะข้าเข้าพักยาโจกตอนอายุ16ทุ่มเททั้งแรงกายแรงใจให้กับพักจนหมดสิ้นไม่เคยมีความสัมพันธ์อะไรกับผู้หญิงข้าไม่เคยคิดว่าข้าจะเป็นห่วงเป็นใยผู้หญิงคนหนึ่งมากขนาดนี้ได้คิดดูแล้วหลายปีมานี้นอกจากพักยาจบข้ากลับไม่มีอะไรสักอย่างพอออกจากพักยาจบเหมือนตัวข้าถูกควักออกไปจนว่างเปล่าพี่ใหญ่ท่านเป็นคนตรงไปตรงมาข้าเชื่อท่านอยู่แล้วน้องชายเพื่อคำนี้ของเจ้าข้าจะหาทุกวิธีสืบเรื่องนี้ให้กระจ่างชัดให้ได้มาดื่มดื่มว่าแต่เจ้าเธอน้องชายข้าเห็นว่าเจ้าดูแลไม่น่าหวังเป็นอย่างดีเลยนี่พี่ใหญ่เพราะข้าเห็นแม่นางหวังรักพี่ชายของนางอย่างหมดหัวใจข้ารู้สึกซาบซึ้งใจมากก็เลยอยากจะช่วยนางหวังว่านางจะสมความปรารถนาอย่าให้เหมือนกับข้าดีพี่ใหญ่ชื่นชมนิสัยของเจ้ามากเลยเพราะฉะนั้นสวรรค์ไม่ยอมช่วยเรางั้นเราก็ต้องช่วยตัวเองเจ้าไม่ต้องห่วงคนที่มีความจริงใจอย่างเจ้าสักวันหนึ่งต้องเจอผู้หญิงดีๆได้อย่างแน่นอนหวังว่าสวรรค์จะเมตตาเขาสักวันนะพี่ใหญ่กล้าหาญชาญชัยวรยุทธ์ก็สูงส่งข้าเชื่อว่าเราต้องเจอเนื้อคู่ที่ดีๆแน่นอนอ๋อนี่พรุ่งนี้เราสองพี่น้องก็ต้องจากกันแล้วไม่รู้ว่าจะได้พบกันเมื่อไหร่งั้นคืนนี้เรามาดื่มกันให้สะใจไปเลยดีมาดื่มดื่มน้องชายไม่นางหวังจากกันครั้งนี้ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่จะได้พบกันอีกรักษาตัวดีๆจอมยุทธเฉียวก็เช่นกันพี่ใหญ่เราให้เรื่องทั้งหมดกระจ่างชัดแล้วเราสองพี่น้องเข้าไปดื่มกันสามวันสามคืนพี่ใหญ่รักษาตัวด้วยแม่นางอาจูวันนี้รู้สึกเป็นยังไงบ้างวิชาแพทย์ของท่านล้ำเลิศมากข้ารู้สึกว่าอาการของข้าดีขึ้นกว่าหลายวันก่อนมากนักแต่ว่าข้ายังรู้สึกแน่นหน้าอกมากอาจจะเป็นเพราะว่าอยู่แต่ในห้องมันอึดอัดเกินไปถ้าได้ออกไปสูดอากาศข้างนอกหรือว่าตากแดดสักหน่อยก็ต้องดีขึ้นมากแน่ๆเลยค่ะแน่นอนอยู่แล้วคนดีๆถ้าว่าถูกขังอยู่ในห้องนานๆต่อให้มีโรคก็ต้องล้มป่วยอยู่ดีนั่นแหละนั่นสิคะท่านหมอเซี่ยกว่าท่านจะช่วยชีวิตข้าไว้ได้คงไม่ปล่อยให้ข้าอึดอัดตายในห้องละมั้งข้าช่วยเจ้าได้นั่นเป็นความสามารถของข้าถ้าเจ้าอึดอัดตายในห้องนั่นเป็นเรื่องของเจ้ากว่าข้าจะหนีจากความเป็นความตายมาได้ทำไมต้องทำให้ตัวเองอึดอัดตายอีกล่ะเอาสิงั้นเจ้าก็บอกมาว่าคนชุดดำเป็นใครเขาไปเอาอะไรกับเฉียวฟงข้าจะพาเจ้าออกไปสูดอากาศข้างนอกนั่นก็ช่างมันเถอะให้ข้าอยู่ในห้องรอความตายก็แล้วกันถือว่าเจ้าดวงแข็งตอนนี้จะไม่เป็นอะไรมากแล้ว
แต่ว่าเจ้าก็อยากคิดไปจากที่นี่เราชาวยุทธยังต้องการใช้เจ้าล่อเฉียวฟงออกมาต้องใช้ผู้หญิงอ่อนแอล่อพี่เฉียวฟงออกมาพวกท่านคู่ควรไปจอมยุทธเหรอหน้าขำสิ้นดีโจรชั่วเฉียวฟงไม่เพียงฆ่าพ่อแม่บุญธรรมและยังฆ่าอาจารย์ของตัวเองกับคนถอยอย่างเขาน่ะยังต้องพูดเรื่องคุณธรรมอีกเหรอต่อให้ชาวยุทธวิธีต่ำช้าฆ่าเขาตายก็ถือว่าเป็นผู้กล้าอยู่ดีดูท่านพูดอย่างสง่างามขอถามหน่อยท่านใช้ตาข้างไหนเห็นพี่เฉียวฟงฆ่าคนเอาทีข้าว่าเจ้าหลงรักเฉียวฟงจนถอนตัวไม่ขึ้นแล้วล่ะข้าไม่อยากโต้เถียงกับเจ้าอีกแล้วสรุปว่าเราให้เจ้าคิดได้เมื่อไรยอมบอกพักพวกของเฉียวฟงออกมาเจ้าก็สามารถเดินมาจากห้องนี้ได้โอ๊ยโอ๊ยข้าแน่นหน้าอกมากเลยข้าหายใจไม่ออกแล้วท่านหมอเสี่ยทำไมเป็นแบบนี้ข้าทรมานมากเลยท่านหมอจะเป็นอะไรนะโอ๊ะเมื่อกี้ข้าบอกแล้วว่าข้าอยากออกไปเดินเล่นในเมื่อท่านเป็นแบบนี้ข้าก็ต้องใช้วิธีนี้แหละOh, oh, 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 oh,